วัสดีจ้าอยู่แหล่งของกินที่เยอะที่สุดในเมืองกาญนั่นก็คือตลาดโต้รุ่งในสตรีทจะบอกว่าร้านไหนที่คนเยอะๆนะเอาร้านนั้นนะขนมก่อนเลยดีไหมโอ้เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วรอคิวด้วยรอเรียกคิวเราคิว50แต่ไม่มีชื่อร้านอยู่ยังๆกับร้านเซเว่นค่ะเอาอย่างละไส้ค่ะ4อันไม่เอาปูอัดค่ะไม่เอาปูอัดเนาะโตเกียวเนยนมจ้าเห็นคนสั่งโตเกียวเนยนมเยอะแต่จะจ่ายเอาไส้ค่ะขอบคุณค่ะแถมเนยนมมาชิมอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปร้าน นี่อยู่ร้านขนมแต่ตามองร้านข้าวหมกไก่เดี๋ยวเราไปกินข้าวหมกไก่กันค่ะอุ้ยร้อนมากอ่ะเดี๋ยวให้กินดีกว่าไปเลยต้มยำน้ำข้นไข่แต่มีติดป้ายข้าวหมูขาหมูด้วยดูคนอีกคนเยอะเลยเราจะเลือกร้านที่คนเยอะแต่เยอะทุกร้านเราต้องกินทุกร้านไหมจะกินข้าวหมกไก่คนเยอะเป็นพิเศษต้องมีอะไรดีต้องอร่อยแน่ๆข้าวหมกไก่1จานค่ะหมกไก่นะคะทานนี้นะค่ะทานนี้เลยค่ะข้าวหมกไก่ไก่โดนข้าวหมกนี้แดงมุสลิมบ้านครัวก็จะมีข้าวหมกไก่ราคา35บาทข้าวหมกไก่ทอด35บาทมีเยอะมีข้าวมันไก่ข้าวคุกกะปิสังเกตอยู่หน้าธนาคาร TMB คนขายเยอะ1 2 3 4 5 6เลยได้เร็วรอไม่นานตัวข้าวอร่อยแล้วก็ไก่นุ่มส่วนน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มข้าวหมกไก่ก็แบบหวานๆเปรี้ยวขนาดน้ำซุปยังอร่อยเลยอ่ะกินข้าวแล้วตามมารยาทต้องตบหวานแล้วตบหวานเสร็จเดี๋ยวไปตบข้าวข้าวแล้วตบหวานนี่โตเกียวเมื่อกี้กินไม่ได้เพราะว่ามันร้อนมากหอมเนยคือไม่เคยเจอร้านโตเกียวรอคิวอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นแต่ว่าไม่มีชื่อร้านนะคะก็สังเกตตามที่บอกตำแหน่งแล้วก็อุ้ยหมูไม่ตายหมูกระเด็น หมูกระเด็นก็สั่งมา4อันแม่ค้าแถมให้อันนึงเป็นรสเนยนมหอมเนยมากที่ลองซื้อโตเกียวอ่ะเพราะว่าคนเยอะจริงๆอ่ะมาเซอร์เวย์แล้วเมื่อวานนี้1วันคนก็เยอะวันนี้มาก็ยังเยอะอีกพอลองได้กินก็ว่าอร่อยนะตัวแป้งอ่ะจะมีความหวานแล้วก็เค็มไปในตัวอาจจะเห็นน้ำซอสที่แม่ค้าฉีดๆอ่ะอร่อยตัวแป้งอร่อยมาอยากลองกินอาหารตามสั่งด้วยแต่ก็จะสั่งแค่จานเดียวไงก็เลยต้องเอาเป็นอาหารจานเดียวดีกว่าเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวมะพร้าวเผือก25มะพร้าวหมดค่ะอ้าวหมดโอ้ยแนะนำทางนี้เลยค่ะน้ำผึ้งนมสด20บาทเอาน้ำผึ้งนมสดค่ะขอบคุณมากนะคะหอมน้ำผึ้งหวานมันนมเอามะ
ะหมี่ต้มยำน้ำข้นไข่ค่ะชามเดียวไหนมีตัวอะไรบ้างมิกกี้เมาส์อ๋อมีมิกกี้เมาส์มีไฟได้อะเหรอหนูเอามาให้ป้าตัวหนึ่ง ครับขายดีๆนะครับก็จะมีหมูแดงมีลูกชิ้นมีหมูสับมีเกี๊ยวกรอบมีลูกชิ้นปลาเขาปรุงมาให้แล้วหวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวเน้นหวานหน่อยนึงรสชาติดีมีคนแอบดูด้วย ตัวเส้นก็จะปกติแต่ว่าหมูแดงอร่อยเจอบางร้านแบบจะหมูกระด้างใช่ไหมอันนี้หมูนุ่มอร่อยชอบนะหมูไก่เมื่อกี้ที่เรากินกันตอนนี้หมดแล้วปิดร้านแล้วปิดเร็วมากเลยอะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะฝนตกไปปล่อยแล้วเดี๋ยวเปียกอุ้ยร้านนี้น่ากินยำมีโต๊ะนั่งไหมกินยำกินยำประกอบหมดแล้วคะยำประกอบหมด เอาตำข้าวโพดค่ะทานนี้หรือว่าใส่ถุงทานนี่ค่ะเนี่ยฝนไปปล่อยมาแล้วเดี๋ยวต้องรีบกินรีบไปโอ้ยฉุนฝนตกแรงมากเลยอ่ะทำไงดีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นว่ายังมีร้านไหนที่ยังขายอยู่หลบตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปโผล่ตรงนู้นกินน้ำเต้าหู้ร้านนั้นร่มก็ไม่เอามาร้านปิดแล้วตั้งใจจะมากินร้านนี้อดฝนตกก๋วยจั๊บข้าวเลือดหมูตำลึงบะหมี่เกี๊ยวยังมีคนกินอยู่นะแต่ว่ายังมีขายอยู่กินไหมล่ะไม่เอานะร้านนี้เมื่อวานคนเยอะมากไส้กรอกเมืองการตอนนี้ปิดหมดแล้วเก็บหมดแล้วโอ้ยอดกลับบ้านกินต่อนะค่ะเหลือร้านอะไรบ้างเนี่ยกินหอยทอดกันเอาหอยทอดจานนึงค่ะอ๋อนั่งนู่นได้นะคะค่ะหอยทอดร้านนี้เป็นแบบแป้งกรอบแป้งกรอบมากรสชาติก็คือปกติทั่วไปหอยทอดแต่ว่าอร่อยตรงแป้งกรอบกรอบเลยแหละโรตีคนเยอะโอเคอะไปฉีกก่อนได้ไหมเขาบอกว่าอยู่ในขนส่งแล้วเดี๋ยวมาน่าจะคนน้อยกว่านี้หน่อยหรือสั่งไว้ก่อนงั้นไปช่องน้ำ เปิด3:00ปิดเที่ยงคืน เก็บร้านหมดแล้วดูร้านโล่งเลยเนี่ยเห็นเปล่าข้อดีนะที่เราเดินไปเข้าห้องน้ำที่ขนส่งแล้วขนส่งอยู่ไกลๆจะทำให้เราย่อย แล้วกลับมาแล้วคิวยาวเหมือนเดิมอันนี้โรตีมะพร้าวอันนี้โรตีชีสนะโรตีอย่างอื่นเคยกินแล้วแต่โรตีทิชชู่แป้งบางแต่ไม่รู้ว่าบางแค่ไหนเดี๋ยวจะลองสั่งดูเอาโรตีทิชชู่ค่ะ1ค่ะอันนี้คือโรตีทิชชู่บางใหญ่คล้ายๆไอ้นี่เนาะเขาเรียกว่าหนมอะไรนะข้าวเกี๊ยวว่าวใช่ได้แล้วขอบคุณค่ะตัวแป้งบางทะลุโปร่งแสงเลยเห็นมะโดยถ้าแป้งจะมีความเค็มๆหน่อยนึงไม่ค่อยหวานเหมือนโรตีที่เรากินกันอันนั้นเขาจะใส่โรยน้ำตาลใส่นมข้นหวานอันนี้จะออกแนวเค็มๆกรอบๆบางๆปะเดี๋ยวเราเดินไปกินไปนะคะดึกมากแล้วย่างยายกลับบ้านสวัสดีค่ะ
ขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ